รายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วง Healthy Talkค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการบอกเล่า965ในช่วงที่2 Healthy Talk นะคะวันนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะได้พบกับนักร้องรุ่นเก่าท่านหนึ่งนะคะในยุคที่เป็นของเธอเนี่ยแทบทุกคนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องร้องเพลงของเธอได้ในอัลบั้มของเธอเนี่ยอย่างน้อยๆเพลง2เพลงล่ะค่ะและเธอก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีแฟนเพลงคอยติดตามเธออยู่ด้วยพบกับคุณอ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสดใสเหมือนเดิมผมทรงนี้ผมทรงนี้คุ้นคุ้นว่าเดี๋ยวตัดเสื้อเลยจะตัดสั้นมาตั้งแต่สาวๆเคยไว้ผมยาวบ้างไหมคะสาวๆไว้ผมยาวค่ะตอนสาวๆนะคะยุคหนึ่งแล้วก็พออีกยุคนึงก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยมักจะยุ่งกับผมก็จะชอบตัดผมค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเห็นอะไรไม่ดีก็จะตัดผมตัดผมอยู่เรื่อยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อยุคแรกๆนี่คือผมยาวค่ะค่ะแต่ตอนที่ออกอัลบั้มตอนที่อยู่อันนั้นคือสั้นตลอดสั้นตลอดใช่ค่ะเห็นการแรกเห็นครั้งแรกๆนี่ก็จะสั้นตลอดเป็นสาวน้อยนางเดียวในวงดนตรีที่มีชายหนุ่มล้วนๆนะคะคุณอ้วนมีใครแยกเกิดเลย ชอบมากคุณอ้วนเล่าถึงชีวิตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเจออะไรมาบ้างลองอัปเดตข้อมูลให้แฟนเพลงได้ฟังกันสักนิดเถอะค่ะก็อย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทุกคนน่ะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่ได้อยากให้ลูกเนี่ยมาเต้นกินลำกินเหมือนสมัยนี้ก็มักจะไม่สนับสนุนในด้านต่างๆหรือว่าทุกเรื่องเลยดีกว่านะฮะอ้วนจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาได้ขวนขวายด้วยตัวเองแล้วก็มีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านเพื่อนแล้วก็มาเป็นนักร้องพ่อแม่ตามเจอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็หนีออกมาอีกอะไรจอดแนวนั้นนะคะด้วยความรักในการร้องเพลงจริงๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคะเมื่อด้วยความที่ชอบชีวิตสนุกสนานด้วยติดเพื่อนเป็นคนที่ติดเพื่อนมากๆเลยค่ะในตอนนั้นนะคะค่ะแล้วเรื่องราวชีวิตดำเนินมายังไงคะถึงได้มาโด่งดังคับฟ้าอยู่ในยุคนั้นนะคะก็สมัยก่อนก็จะเป็นร้องแบบตามวงนั้นวงนี้วงต่างๆวง4บวก1วง Little Jazz เสร็จแล้วพอร้องวงเนี่ยเขาก็จะเอาปากต่อปากกันละเอ้ยจู๋ชวนมาอยู่วงนี้เอ้ยเดี๋ยวชวนมาอยู่วงนั้นจนกระทั่งวง President ก็มาชวนไปอยู่เนื่องจากว่านักร้องซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเขาลาออกไป ก็ให้เราไปแทนอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นพออุ่นไปร้องได้สักพักหนึ่งก็ชวนพี่ตู้ดิเรกสาวบางโพเขาวงทีหลังอ้วนนะคะก็ชวนพี่ตู้เข้ามาแล้วก็เลยทำงานคู่กันตอนนั้นในยุคนั้นก็เป็นยุคของเขาเรียกยุคดิสโก้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเพลงเร็วๆแล้วก็ร้องเพลงสากลซะส่วนใหญ่นะในเมืองไทยตอนนั้นก็การที่จะทำอัลบั้มหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะฮะมีก็จะมีเป็นพวกคุณลุงฤดีหรืออะไรในแนวอย่างนั้นไปเลยนะฮะอย่างเราเป็นวงสตริงเข้ามาก็บริษัทอโซนาก็มาดูเราว่าวงนี้แล้วก็ชักชวนมาทำอัลบั้มก็เลยได้ทำงานกับบริษัทอโซนาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะจนกระทั่งสมัยนี้เขาเรียกเดบิวต์คือออกอัลบั้มครั้งแรกนะคะที่ดังระเบิดเถิดเทิงเลยนะคะทันทีที่ออกอัลบั้มในตอนนั้นก็อัลบั้มเพลงไทยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะยังแบบมามีเพลงน่าจะเป็นเพลงสายลมลวงคือพยายามทำเพลงเร็วอ่ะเพราะเราเป็นวงเต้นรำเป็นวงเต้นรำทั้งวงเลยนะฮะดิสโก้คำว่าเต้นรำนี่หมายถึงยุคนั้นเขาดิสโก้ยุคนั้นเขาจะเชาะร้องเพลงสนุกแล้วก็แขกก็ออกมาเต้นที่ฟลอร์แดนซ์กันกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ตู้เขาก็แดนซ์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็สนุกสนานเสร็จแล้วพอต้องทำอัลบั้มเนี่ยเพลงก็ต้องหลากหลายอ้วนก็จะได้รับโจทย์เป็นเพลงช้าบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเองอ่ะก็ชอบเพลงเร็วมาตลอดเลยปรากฏว่าทำเพลงช้าก็ติดได้รับความนิยมอยู่เรื่อย
ค่ะแต่ประสบความสำเร็จในเพลงช้านะคะนี่ยังจำได้ใชจ่นค่ะวันนี้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวพาออกนอกเรื่องสักนิดหนึ่งเพลงของคุณอ้วนเนี่ยมาดังอีกครั้งหนึ่งทางโซเชียลเลยคุณอ้วนจำได้ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะปีที่แล้วออกจะแนวหลอนนิดๆแอบหลอนหน่อยอ๋อเฮอ๋อ้อ๋อยฟังเข้าไปก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะคะค่ะคือแตค่่ะรู้ว่าคนนี้เขาคงจะชอบเพลงกอดฉันใชนะ่คะแล้วคก็่ะฟังอยู่ในรถแล้วก็เสียชีวิตในรถอะไรใจอย่างเงี้วยคา่ะยค่ะใช่ก็ค่ะเป็นข่าวดังมากเลยนะคะมีชายหนุ่มขท่า่วานดหนัึ่งงมอาากยุประมาณสักใกล้ๆจะ50แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเพลงคุณอ้วนนี่แหละรักในรถเขาเนี่ยมีแผ่นมีอาจจะมีเป็นซีดีอะไรเพลงคุณอ้วนแล้วก็เขาหัวคใจ่ะวายเสียชีวิตที่หน้าหมู่บ้านอะไรสักอย่างแล้วก็ตอนที่มีคนมาเก็บร่างเขาไปเนี่ยปรากฏว่าอุ้ยขนลุกเนี่ยยังขนลุกอยู่เลยก็คือมีคนได้ยินเสียงเพลงคุณอ้วนน่ะดังออกมาดังค่ะบังเอิญเพดัลงงอนอั้กนคมืาอเพลงกอดฉันค่ะกอดฉันให้นานๆได้ไหมมันมีก็จะมีเหตุการณ์แบบอย่างเงี้ยก็เคยมีแบบผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ชอบเพลงเรามากเลยก็ขอให้เราเนี่ยไปร้องให้ครอบครัวเขาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแบบคุณแม่จะเสียชีวิตแล้วแบบใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้นก็ไปนะคะตอนนั้นแฟจํนานุได้วัว่ฒานที่นขอนะคแกะ่นค่ะที่ขอนแก่นนะอ้นก็ไปร้องให้ที่เตียงคนไข้อ่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเขาก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะเพลก็งมีคือเพลงกอดฉันเนี่ยจะบอกเลยว่าบางทีก็ฟังแล้วเศร้านะฮะบางทีฟังแล้วก็เริ่มต้นรักกันด้วยเพลงนี้ก็มีคือมันจะหลายอารมณ์มากเลยที่เราเจอมานะคะแต่เนี่ไยงค่ะก็ตามนะคะเพลงก็คืออะไรที่เยียวยาจิตใจนะคะเป็นเพคื่่ะอนอะไรได้เพราะฉะนั้นในความคิดของปูเนี่ยคิดว่านักร้องนักดนตรีหรือว่าคนที่ทําเพลงเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสุขแล้วก็เป็นคนที่เยียวยาจิตใจคนนะคะได้บุญกันไปอีกแบบหนึ่งคค่ะ่ะเราก็มีหน้าที่ถ่ายทอดตามเนื้อหาที่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับชีวิตที่ตรากตรำไหมคะในเรื่องของการเป็นอาชีพนักร้องเนี่ยค่ะตรากตรำนี่มันเป็นเรื่องของในอดีตนะคะตอนสมัยอยู่วงนะคะมันก็จะต้องไปทั้งวงเลยเราผู้หญิงคนเดียวคว่ะงทั้งหมด8 คนแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายอีก7 คนซึ่ง7 คนเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยแบบว่านะคะสุดซ่าๆคือเขนาั้นซ่าทั้งนั้นเลยเราก็เลยต้องซ่าไปด้วยเพราะถ้าเราซ่าไม่ซ่าเราก็อยู่กับพวกเขาไม่ได้ก็กลายเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาจนกระทั่งตอนสมัยก่อนก็จะแก่นแก้วจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวงเขาก็จะมองว่าเราเป็นน้องนะคะเป็นน้องเล็กแล้วโดในวแกงล้งบ้างไหมคะพวกประพีจ่ำค่ะเราประจำแหนวัยรุ่นเขาเรียกจแกงำแยนกะคะแกงค่ะเนี่โดยนคแ่กะงแกตลงอโดดนจำค่ะก็บางทีแบบเขาใส่กางเกงกันค่ะนะฮะแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงอ่ะบางอารมณ์เราก็อยากจะใส่กระโปรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันไหนเราใส่กระโปรงมาร้องเพลงทีก็เอาไม้กองเขี่ยกระโปรงบ้างแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอแกล้งไม่ให้ใส่ดูเป็นชีวิตการทำงานที่มีความสุขนะคะมีความอสุ้ขวมนากคือค่ะตื่นมาเนี่ยอยากจะแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเวลาทํางานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราดะีว่าจังเลยพอถึงเวลาทํางานมันจะต้องไปเจอเพื่อนอีก7 คนถูกไหมค่คะะแล้วก็จะอยู่กันถึงตั้งแต่สตาร์ททุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งทุกวันโอ้จะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเลย1 ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยพออาจสมมติรอบนี้คนนี้พี่ตู้ร้องพี่ตู้ก็ออกไปร้องเราก็นั่งรออยู่ข้างหลังเดี๋ยวก็คนนั้นจะไปฉี่ไปอะไรก็จะผ่านเราแล้วก็จะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนมาหลังเวทีเลยคือมันเป็นชีวิตที่สนุกมากอยู่ช่วงหนึ่งค่ะฟังดูคุณอ้วนพึงพอใจกับชีวิตตรงนี้นะคะแต่ฟังดูอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยแหมเรื่องของสุขภาพอนามัยชีวิตสาวน้อยคนนี้เนี่ยจะต้องดึกดื่นๆนะคะก็โชคชนเหมือนกันค่ะนั่นคืน่อะสสิคมัะยแลก้่วอนมันนี้มีก็ปัญหสาูบกบัุบหรสีุ่ขอ้อสดู้บวยบุหรี่ค่ะเพราะว่าอยู่ในแวสัดงวคงมแบบนั้นค่ะเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้กําหนดถูกไหมฮะอย่าไปโทษอะไรแต่ตอนนั้นก็สูบบุหรี่เยอะแล้วก็นอนดึกนะฮะแล้วก็มีดริงก์บ้างอะไรบ้างคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากในสมัยนั้นนะตอนนั้นแล้สวบกาย็มากสุขภาพอนามัยเป็นไงคใชะ่ค่ะทีนี้พอวันหนึ่งก็เกิดปัญหากับ
ุขภาพแน่นอนถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันค่ะอ้วนก็จะเริ่มมีเป็นเนื้องอกในมดลูกอะไรเงี้ยก็ต้องไปผ่าออกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่าจะเป็นปี40มั้งคะน่าจะ4ช่วงระหว่างปี40ค่ะนะก็จะมีปัญหาเรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องสุขภาพเข้ามาพอหลังจากนั้นทีนี้เรารู้แล้วว่าทำแบบนี้ไม่ได้ละเพราะอายุมันไม่ได้แล้วค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรปฏิวัติตัวใหม่ก็เลิกเลยค่ะเลิกสูบบุหรี่เลิกนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยังทำงานทำงานทุกวันเป็นคนที่ทำงานทุกวันค่ะค่ะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ค่ะแต่ว่ายังเลิกนอนดึกไม่ได้แล้วดูแลตัวเองบางทีบางทีค่ะบางทีเมื่อสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนละสมัยนี้พอตื่นมาเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยโอ้ก็จะไม่ทานเลยค่ะเอาละค่ะจากชีวิตที่โชคโชนเนี่ยจะต้องถามเคล็ดลับกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าตายังใสปิ้งอยู่เลยเพราะฉะนั้นคุณอ้วนทำยังไงดูแลตัวเองยังไงเมื่อกี้นี้แอบได้ยินมาว่าตื่นมาเนี่ยไม่ดื่มน้ำเย็นเลยดูแลตัวเองยังไงคะจากนั้นมันไม่ใช่แค่ตื่นนะมันอ้วนเป็นคนที่ไม่ทานน้ำเย็นเลยหรืออาจจะทานมาจนเบื่อแล้วก็ได้น้ำแข็งเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ชอบทานเลยค่ะตื่นมาเนี่ยต้องน้ำหนึ่งขวดละหนึ่งขวดแน่นอนอาจจะไม่ใช่วิธีการดูแลสุขภาพก็ได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเอาเป็นว่าประสบการณ์ของเราดีกว่านะคะที่เราจะมาแชร์กันว่าจากที่เราใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงโชคโชนมาจนถึงทุกวันเนี้ยเราปรับตัวเรากลับตัวได้เนี่ยด้วยอะไรบ้างคะคุณอ้วนก็ปรับตัวด้วยความที่เราป่วยแล้วมันทรมานนะฮะเวลาที่เราป่วยเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีเราก็บางทีเราก็ศึกษาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็มาทดลองปรับกับตัวเราว่าอันเนี้ยมันช่วยเราจริงไหมอย่างทานผักอุ้ยเยอะไปก็ไม่ดีนะท้องอืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆปรับว่าอะไรที่มันสบายที่สุดมันก็เลยมาจบที่ว่าโอเคน้ำเย็นทานแล้วร่างกายเราตกกระจายพอเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเราก็เลยเลิกทานพวกเย็นๆก็ค่อยๆปรับไปค่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีดูแลสุขภาพที่ดี 100% แต่เราทำแล้วเราสบายค่ะค่ะในการของเราก็คงไม่ใช่มาคุยกันเรื่องวิธีที่ถูกต้อง 100% ทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอว่าเออมันดีแล้วเราก็มาแบ่งปันกันนะคะค่ะฟังดูสุขภาพกายก็คือเป็นเรื่องที่คุณอ้วนจัดการควบคุมอยู่แล้วเรื่องของสุขภาพใจล่ะคะเห็นสนุกอย่างนี้ล้านลาบันเทิงกับเพื่อนอย่างนี้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรที่ก่อกวนทำให้เราถึงขนาดจิตตกอะไรบ้างไหมคะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเรานี่เยอะก็อาจจะทำให้เราจิตตกบางทีเราก็รับมือกับมันไม่ได้เนื่องจากเรายังเด็กอยู่เรายังมีความคิดแค่มีโมโหมีโกรธมีอะไรแต่พอถึงวัยผ่านมาอ้นว่าทุกคนนั่นแหละพอถึงเวลาเนี่ยก็จะรู้เองโดยไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอย่างลูกหลานอะไรก็เหมือนกันนะฮะบางทีเราสอนเราบอกเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อเราหรอกเขาต้องไปเจอต้องไปเผชิญกับมันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาปรับแก้ไขเองเหมือนอ้วนเหมือนกันจนทุกวันนี้อ้นก็จะคิดว่าโกรธมากไปก็ทำร้ายตัวเองทำให้ใจเราเต้นคือเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งง่ายๆแล้วก็สิ่งเล็กๆก็ทำให้เรามีความสุขได้เราจะไม่เครียดไปกับทุกๆอย่างที่เราเจอเมื่อก่อนนี้อะไรก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะสิ่งที่คุณอ้วนพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโดนมากๆเลยนะคะคนเราเนี่ยถ้าความสุขมันหายากเมื่อไหร่เราจะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าอย่างที่คุณอ้วนบอกว่าสิ่งเล็กๆก็สามารถทำให้เรามีความสุขแล้วโหความสุขนี่มันวิ่งวนอยู่รอบตัวเราเองจริงๆเลยนะคะคืออย่าให้ความสุขอยู่ลึกมากให้มันอยู่ตื้นๆแล้วก็หัดพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่รอบๆมีความสุขกับอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราเนี่ยปัญหาความสุขได้ตลอดอยู่แล้วค่ะแล้ววิธีบำบัดทุกข์ล่ะคะวิธีบำรุงสุขก็คือเราหาความสุขได้ง่ายๆแล้ววิธีบำบัดทุกข์ล่ะคะคุณอ้วนจัดการกับมันยังไงคะทีนี้พอเรามีความสุขกับเรื่องง่ายๆเนี่ยความทุกข์ก็จะไม่ค่อยมีแล้ว
ถูกไหมคะเวลามีก็จะเป็นเรื่องเล็กๆจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ซึ่งเราจัดการได้ง่ายด้วยใจของเรานี่แหละเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันนานจัดการมันไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่าสะสมเอาไว้จัดการกับใจตัวเรานี่แหละค่ะเห็นคุณว่ามนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วก็บังคับใครไม่ได้ด้วยให้คิดแบบเราบังคับไม่ได้ก็ถือว่าถ้าเขาวาสนาไม่ดีเขาก็จะคิดวนอยู่อย่างนั้นน่ะความทุกข์ก็จะอยู่กับเขาอย่างนั้นน่ะให้เรามองเลยผ่านไปซะเราอย่าไปทุกข์กับเขาเป็นทุกข์กับเขาไงฮะเห็นคุณอ้วนบอกว่าคุณอ้วนน่ะไม่อยู่นิ่งเลยทำอะไรสารพัดไม่ยอมหยุดนิ่งได้ยินแว่วๆว่าตอนนี้ทำธุรกิจเล็กๆอะไรที่จะทำให้เบิกบานคะก็อ้วนก็มาทำตอนแรกเลยนะคะทำเซรั่มบำรุงผิวหน้าก่อนนะคะแรกๆเลยชื่อฮักมีเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มสำหรับผู้หญิงที่ต้องการบำรุงผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฮักมีนี่มาจากคำว่ากอดฉันก็คือเป็นชื่อของเราเองชื่อประจำตัวค่ะใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นครีมกันแดดของฮักมีคือคู่กันนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีลูกค้าประจำอยู่แล้วเขาก็จะขายของเขาได้ไปมีลูกค้าประจำนะคะเนื่องจากมันใช้ดีจริงๆใช้ดีจริงๆนะคะยิ่งกันแดดเนี่ยดีมากเลยนะคะมันจะเป็นกันแดดใยไหมมีส่วนผสมของรองพื้นนิดๆนะคะทาแล้วเวลาออกแดดแล้วเราจะมั่นใจได้ 100% ว่าโอเคเรามีตรงนี้ปกป้องแดดนะนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกของทานค่ะเดี๋ยววันหยิบให้ดูนะอย่างเช่นนี่ค่ะอันนี้คืออกไก่ทุบอบกรอบตาแม่อ้วนอกไก่ทุบอบกรอบค่ะอกไก่ทุบอบกรอบค่ะไก่ทุบแล้วก็อบกรอบค่ะทำจากเนื้อไก่ล้วนๆเลยนะคะ 100%นะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงแค่ 1% เท่านั้นเองนะคะอันนี้เอาไว้ทานเล่นตัวนี้ขายดีมากเนื่องจากว่าบางคนทานดูทีวีได้เพลินแป๊บเดียวคนส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้รีวิวจากลูกค้านะคะเขาบอกแป๊บเดียวหมดแล้วอ่ะทานแป๊บเดียวแล้วก็บางคนก็เอาไปเป็นกับแกงก็มีหรือเอาไปทานคือทานได้ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นสินค้าขายดีของบริษัทค่ะค่ะจะบอกเป็นไก่ทุบอบกรอบอ๋อค่ะซองละ55 บาทอ๋อค่ะขอบคุณค่ะโอ้วันนี้ได้รับคำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอ้วนนี่มันคงจะได้ผลจริงๆเพราะดูจากคุณอ้วนเองเนี่ยอารมณ์เบิกบานแล้วก็เบ่งบานสนุกกับงานนะคะใช่ไหมคะสนุกกับงานค่ะแล้วก็อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดจะบอกว่าโฆษณาสินค้าอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดอันนี้คือน้ำพริกอกไก่หยองอันนี้ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ชอบมากอันนี้ส่วนตัวด้วยนะชอบมากเพราะว่าตัวเองก็ยังทานเลยค่ะชอบเนี่ยค่ะน้ำพริกอกไก่ทุบอกไก่หยองน้ำพริกอกไก่หยองค่ะน้ำลายเลือกหอมค่ะอันนี้ก็55 บาทเหมือนกันเราไม่ได้ทำเป็นแบบกระปุกนะอันนี้ทำเป็นแบบซองซึ่งเวลาฉีกแล้วเนี่ยเทง่ายมากเลยแป๊บเดียวหมดเลยเหมือนกันนะอร่อยมากค่ะคือของทานอร่อยเนี่ยนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยเวลาเราแกะมาเราต้องได้กลิ่นมันก่อนกลิ่นเขาต้องหอมนะคะรสชาติก็จะต้องกลมกล่อมแล้วก็เผ็ดกำลังดีนะคะคุณอ้วนขาพอแล้วน้ำลายมันสอน้ำลายมันสอเดี๋ยวต้องไปหามาลองชิมดูแล้วค่ะกับเรื่องราวที่ดูแลตัวเองให้สดใสได้ทั้งกายและใจนะคะคุณอ้วนได้ปรับการดำเนินชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็มีความสุขกับงานที่รักนะคะมีความสุขกับสิ่งรอบๆตัวฟังดูสำหรับบางคนแล้วไม่ง่ายนักนะคะแต่ก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปก็อยากจะให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะคะกอดฉันเดียวกันขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการบอกเล่า965ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วง Healthy Talk